สวัสดีครับพบกับจอกราฟจับจุดเทรดนะครับประจำวันที่20กุมภาพันธ์นะครับ2563นะครับสำหรับวันนี้นะครับตลาดก็เมื่อวานก็ลงมาอีกนะครับลงมา8.14จุดนะครับวันนี้ก็มองอาจจะมองเป็นการแกว่งตัวออกข้างได้นะครับเพราะว่ามันใกล้อยู่แนวรับของกรอบไซด์เวย์นะครับโดยเมื่อวานนะครับดัชนีดูดแนวรับแถว1509จุดลงมานะครับประกอบกับ MACD อ่อนตัวในขาลงนะครับแล้วก็ออกตัวมาต่อเนื่องด้วยนะครับแต่บริฟาสวัสดิ์ก็เข้าสู่โอเวอร์โซอีกครั้งนะครับและดัชนีก็ลงมาใกล้แนวรับของกรอบไซด์เวย์ด้วยนะครับฉันคาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบ1500ถึง1509จุดนะครับรู้ให้แนวรับอยู่ที่1500แล้วก็1495นะครับส่วนแนวต้านที่1509แล้วก็1515จุดครับหุ้น3ตัวครับวันนี้ก็ขอแนะนำวันนี้ก็เป็นตัวของ CPO อีกครั้งนะครับ CPO ก็แกว่งตัวออกข้างอยู่อย่างเงี้ยครับโดยราคาก็กลับมายืนเหนือเส้น EMA 10นะครับโดยทั้งสองสัญญามีทิศทางที่ดีในการสนับสนุนการขึ้นของราคานะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปที่แนวต้านถัดไปได้นะครับตัวให้แนวต้านถัดไปที่73.25แล้วก็75บาทครับส่วนแนวรับที่70.75ค่าเคารพก่อนที่70.25ครับตัวที่สองเป็นตัวทิสโก้นะครับตัวทิสโก้นะครับราคาทดสอบแนวต้านแถว103.50บาทนะครับโดยกลุ่มเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยก็เรียงตัวกันเป็นขาขึ้นอยู่นะครับประกอบกับ MACD ส่งสัญญาณซื้อนะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นทะลุขึ้นแนวต้านนี้ไปได้นะครับดูให้แนวต้านถัดไปที่107บาทแล้วก็111.50นะครับตัวแนวรับ102บาทครับคัดลอสก่อนที่101.5ครับตัวสุดท้ายเป็นตัวสีตังนะครับหรือ STA นะครับATA ราคาผ่านแนวต้านแถว12.4บาทขึ้นมานะครับประกอบกับบริฟาสวัสดิ์ส่งสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็ MACD วกตัวขึ้นมาในแดงขาขึ้นนะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปได้นะครับโดยให้แนวต้านที่13.20แล้วก็14บาทครับส่วนแนวรับที่12.40คัดลอสออกไปก่อนที่12.30บาทครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานไปเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณที่ได้ฟังครับสวัสดีครับ